สวัสดีค่ะวันนี้มูมูไม่มีครอบครัวค่ะวันนี้จะมาทําผัดปลากระเฉดนะคะกับกุ้งสดค่ะส่วนประกอบก็จะมีกุ้งสดนะคะแกะล้างทําความสะอาดผ่าหลังเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าเจี้ยวค่ะเอาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาเฉพาะเม็ดค่ะพริกขี้หนูสวน 4-5 เม็ดค่ะแล้วกระเทียมตำแบบหยาบๆนะคะนี่กระเฉดสดค่ะซื้อจากตลาดแล้วก็มาเด็ดล้างทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะผัดกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะผัดคือเราก็เอาเต้าเจี้ยวเทลงใส่ลงไปในกระเฉดเลยค่ะเพราะว่ากระเฉดเขาสุกง่ายค่ะถ้ามันหอยใส่ลงไปน้ำมันหอยนิดหน่อยพอค่ะเต้าเจี้ยวเค็มแล้วพริกค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกุ้งก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนเราเอากุ้งไปผัดค่ะเสร็จแล้วเราก็นำผักกระเฉดที่เราเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยใส่ลงไปผัดก็ขึ้นเลยค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวผัดกระเฉดจะเหนียวเดี๋ยวนำไปใส่จานค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆค่ะผัดผักกระเฉดกุ้งสดค่ะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะ